กล้วยเป็นที่ต้นส่วนที่ตายเราไม่นับสองสองคอนะครับสามครับผมสี่ห้าคือเขามีรากขนาดนี้ผมคิดว่าเขากระตุ้นรากโอ้อาจจะมีรากน้อยที่สุดแล้วกอที่เจ็ดเท่ากับผมจะมีเจ็ดกอเมื่อกี้ก็มีอันนี้ผมได้หน่อมาอีกแล้วอันหนึ่งชื่อว่าฟลอริดานะครับฟลอริดาโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับจะแบ่งเป็น3ตอนเนาะเพราะว่า3ไม่ก็4ตอนใช้เวลาแล้วก็ความประณีตนะครับในการสับต่อซึ่งจะเป็นในช่วงมือใหม่นะครับถ้าเก่าแล้วผมว่าน่าจะง่ายขึ้นแต่ว่าผมเองก็สับน่าจะ 2-3 ครั้งนะครับไม่ได้เยอะไม่ได้บ่อยแล้วก็ลงทุนไหนๆก็จะสับแล้วผมก็เลยตัดสินใจสับต้นกล้าที่มีราคาเลยเพราะว่าถ้าสับก้าธรรมดาถ้ามันตายมันก็ถูกมันจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าพวกนี้มันแพงใช่ไหมมันแพงหรือความตั้งใจของเราจะสูงแล้วก็ถ้ามันรอดนะมันก็จะได้ราคาเลยอันนี้ในความคิดของผมนะก็ยังไปลองดูครับลองพัฒนาแล้วก็ลองทำมาดูบางอันที่มันเป็นตัดแบบนี้นะครับพอที่ตัดแบบนี้ถ้ามีอาหารแล้วก็ไปสอดทิ้งได้ครับแต่ว่าตอนนี้ผมจับไปแล้วเนาะก็ไม่น่ารอดนะแต่ว่าถ้าเราซนจริงๆเราก็ลองทำได้นะผมขอไม่พอดีไม่มีอาหารไม่ได้ทำนะก็ถ้ามีอาหารเปล่าก็น่าสนใจแต่ไม่มีแล้วเหมือนกันถ้าบอกว่าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็ยังไงก็อยู่เป็นกำลังใจแล้วก็ดูราคามันลุ้นราคาไปด้วยกันพร้อมๆกันนะครับว่าราคามันสามารถที่จะไปต่อได้นานแค่ไหนตอนนี้ก็ชูลายก็กรกฎาคมนะครับมาดูกันว่าสิ่งที่ผมทำตอนนี้มันจะทันเข้าไหมหรือว่าจะตกเทรนนะครับตกขบวนยังไงก็น่าลุ้นอยู่เนาะเพราะว่าการทำให้มันเกิดมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับโอเคไปจริงๆแล้วนะครับผมขอบคุณครับไลค์กดแชร์กด Subscribe นะบ๊ายบาย Nice night see you